ไปค่ะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเทศกาลหุ่นโลกค่ะเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่และความงามเหล่านี้ในช่วงไลฟ์โชว์เช้านี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะนำคุณผู้ชมไปสู่มนต์คลังของศิลปะของหุ่นค่ะวันนี้เราได้พูดคุยกับผู้จัดนะคะรวมถึงคณะที่เป็นตัวแทนที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็โชว์หุ่นให้ชมกันด้วยนะคะทั้งสองท่านค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศกาลองค์การมหาชนท่านผู้อำนวยการนพรัตน์เมธาวีกุลชัยนะคะและผู้ก่อตั้งคณะบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยค่ะอาจารย์นิเวศแววสมณะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนะครับเราจะพูดถึงเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และจัดขึ้นแล้วด้วยคุณผู้ชมที่ได้ไปชมมาอาจจะรู้สึกถึงความประทับใจแต่คุณผู้ชมที่ยังอยากชมอยู่ต้องตอกย้ำมนต์ขลังของศิลปะแห่งหุ่นนี้กับรายการของเรานะครับสอบถามเรื่องของความยิ่งใหญ่ที่บอกว่าเป็นเกียรติภูมิและความโชคดีของคนไทยมากๆในการที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ฮะท่านผอ.ครับผมกล่าวถึงที่มานิดนึงนะครับใช่ครับฮานิHarmony World Puppet Carnival เนี่ยนะครับเป็นงานเทศกาลหุ่นประจำปีของประเทศเช็กโกนะครับครับซึ่งแสดงที่กรุงปารีสเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี51นะครับแล้วทางคณะกรรมการบริหารเนี่ยก็พบว่าถ้าสามารถเผยแพร่ศิลปะนี้นะครับไปสู่ทั่วโลกเนี่ยก็จะทำให้มีคนสนใจมากขึ้นครับปี2ปีที่ผ่านมาก็มีการให้ลิขสิทธิ์ไปจัดที่คาซัคสถานแล้วก็ปีที่แล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยนะครับก็มีมูลนิธิหุ่นสายเสมานะครับมองเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพก็ได้ติดต่อกับทีเซ็ปนะครับไปช่วยกันประมูลงานนี้มาซึ่งคณะผู้บริหารของคาร์นิวัลนี้เนี่ยก็เดินทางมาประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานต่างๆก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สสส.เราก็ร่วมกันแสดงศักยภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการจัดคณะกรรมการบริหารก็พอใจมากนะครับแล้วก็ให้ลิขสิทธิ์เรามาจัดในปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่มากเพราะว่าในส่วนของการแสดงเนี่ยนะครับก็มีหุ่นนะครับจากประเทศเนี่ยถึงวันนี้นะครับ79ประเทศรวมประเทศไทยก็80ประเทศอ๋อ80ประเทศที่เข้ามาร่วมแสดงหุ่นในประเทศไทยในงานครั้งนี้ครับมีประมาณ106ถึง170คณะนะครับซึ่งแต่เดิมเราคิดว่ามีสัก100คณะก็เยอะแล้วนะครับแต่นี่มาตั้ง106 70คณะนะครับน่าจะเป็นนิมิตใหม่นะเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับหุ่นต่างชาติมากนะใช่ครับคราวนี้เหมือนจะได้รวมหลายเชื้อชาติหลายสัญชาติเลยได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนี่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นครับคือในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าเราจะได้ดูหุ่นของคนอื่นบ้างนะครับหุ่นคนอื่นก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่ผมคิดว่ามีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับอย่างยุโรปนะครับเราก็จะเห็นหุ่นโตๆบางทีก็เห็นแบบหุ่นในนิยายที่เราเคยเห็นมาเนี่ยนะครับทางเอเชียเราก็มีหุ่นที่สวยงามแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีหุ่นที่สวยแล้วก็ดีมากๆด้วยสมบูรณ์แบบที่สุดธรรมดาเนี่ยคณะหุ่นต่างๆของบ้านเราก็จะต้องไปจัดแสดงที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่เช็กโกที่ปรากเองหรือว่าที่อินโดนีเซียก็ตามแต่คราวนี้หุ่นจากทั่วโลกมาอยู่บ้านเรา คนไทยได้ชื่นชมด้วยสายตาตัวเองใช่ไหมถึงหุ่นเหล่านี้นะครับต้องเรียนถามถึงมรดกทางวัฒนธรรมตรงนี้บอกว่าการที่จัดเทศกาลแบบนี้ทำให้เราได้เรียนรู้นะครับได้สัมผัสได้เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมนี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับครับคือในการแสดงหุ่นครั้งนี้นะครับเราลองดูนะครับเราสามารถนำหุ่นของประเทศไทยซึ่งคนไทยเองก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยมีหุ่นมากขนาดนี้นะครับมารวมกันตั้ง 6-70 คณะนะครับครับมีหุ่นตั้ง 3-4 แบบนะครับก็มีทั้งชักทั้งสวมทั้งเชิดมีทุกอย่างเลยนะครับครับแล้วก็ศิลปะพวกนี้เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากมากเรามารวมกันหมดเลยนะครับครับเป็นความยิ่งใหญ่จริงใช่ครับบอกว่าหุ่นเนี่ยศิลปะของหุ่นมีช้านานมากว่าพันปีของไทยก็ต้องมีวิวัฒนาการเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งฮะใช่ครับจริงๆหุ่นไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งจะมีทั้งหุ่นหลวงจนมาถึงหุ่นวังหน้าหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กซึ่งเป็นงานศาสตร์ศิลป์ของงานหุ่นกระบอกซึ่งมีความประณีตของงานช่างชั้นสูงเพราะว่าสามารถรวบรวมช่างหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นการปักการแกะการวาดจิตรกรรมการปักผ้าหรือแม้กระทั่งนาฏกรรมของการเชิดนอกจากหุ่นโบราณแล้วเนี่ยประเทศไทยยังมีหุ่นซึ่งมีความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นหุ่นร่วมสมัยหุ่นถุงมือหุ่นชักหุ่นเชิดทั้งหมดเลยฮะมีทั้งเป็นผลงานของศิลปินเองก็ตามหรือแม้กระทั่งของเยาวชนเองก็ตามหุ่นไทยมีความหลากหลายมากๆแล้วก็สำคัญเลยว่าสวยงามบ่งบอกความเป็นชาติของตนครับ
อย่างทางคณะบ้านตุ๊กตุ่นเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆคณะของไทยที่จะมาโชว์ผลงานด้วยมีโชว์การแสดงด้วยครับอย่างการแสดงที่นำมาโชว์ในวันนี้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติของบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยมากๆที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับทางบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยก็เลยจัดงานนี้ให้มันยิ่งใหญ่สมเกียรติหน่อยนะก็คือว่าเราได้นำหุ่นกระบอกการแสดงแบบโบราณของทางสายคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับมาแสดงหุ่นกระบอกไทยในเรื่องของประสบทนมโนราตอนบูชายันฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่จะได้ไปดูกันเนี่ยจะได้เห็นว่าการเชิดหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณเป็นอย่างไรนี่ใช่ไหมครับที่เห็นในหน้าจอแบบนี้ใช่ครับผมใช่ครับฉากแต่ยิ่งใหญ่มากแล้วครับเรามีเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาสอดแทรกเพื่อจะให้คนดูทั้งปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอนาคตแม้กระทั่งคนดูที่เป็นคนในอดีตสามารถดูได้ด้วยเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้การแสดงหุ่นของแต่ละชาติรวมถึงของประเทศไทยด้วยนอกจากที่จะเชิดอย่างเดียวแล้วเทคนิคต่างๆเนี่ยโอ้โหเหลือล้ำทันสมัยซะเหลือเกินเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆหุ่นไทยมีการและการแสดงหลากหลายแม้กระทั่งเรื่องของการเชิดจากด้านล่างซึ่งน่าจะนับว่าเป็นหุ่นชนิดเดียวในโลกนะครับที่มีการชักเชิดจากด้านล่างแล้วก็สามารถที่จะกรีดนิ้วจีบนิ้วหันซ้ายหันขวาเอี้ยวตัวเหมือนนางละครรำเหมือนมากนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้สามารถกรีดนิ้วได้เลยครับแล้วก็หันหัวหันคอต่างๆซึ่งเป็นหุ่นหลวงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบจะสาบสูญไปจากเมืองไทยแล้วเหลือไว้แค่ตัว2ตัวในอยู่ในมิวเซียมเท่านั้นเองทางกรมศิลปากรก็รื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อจะมาแสดงงานนี้แหละครับเพื่อจะเป็นงานยิ่งใหญ่มากนอกจากเชิดจากด้านล่างนี่เป็นการเชิดจากตัวกระบอกนะครับมีการเชิดจากใช้3คนในการเชิดมีหลากหลายมากๆนะฮะครับครับผมเราอยากเห็นเรื่องของการเชิดอย่างที่อาจารย์หนึ่งบอกโหกรีดนิ้วได้เหมือนคนจริงๆและสิ่งที่จะทำให้หุ่นเสมือนคนจริงๆก็คือเรื่องของจิตใจที่คนเชิดใส่เข้าไปใช่ไหมแน่นอนครับว่าในการแสดงหุ่นกระบอกไทยเนี่ยนะฮะเราต้องส่งจิตวิญญาณไปหาตัวหุ่นกระบอกไทยเราไม่ได้เสกให้เขาเป็นคนนะฮะเราว่าเราทำให้เขาเหมือนคนได้มากที่สุดเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้รับทราบด้วยภาษาท่าทางซึ่งเป็นภาษาเดียวที่ทุกคนทั่วโลกสามารถดูและเข้าใจได้ครับครับและการจะทำให้หุ่นเสมือนคนมากที่สุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์หนึ่งอาจารย์นิเวศเองจะได้เชิดหุ่นให้เราได้ดูในรายการของเราใช่ไหมเป็นการแสดงชุดอะไรครับจะเป็นมโนราบูชายัญนะครับเป็นตอนสั้นๆนะครับเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าคนอยากจะดูแบบเต็มรูปแบบ 100% ต้องไปดูที่งานพับเพลเวิร์ดครับก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์หนึ่งนะครับในการที่จะให้เราได้เห็นมนต์ขลังแห่งศิลปะของหุ่นนั่นเองเชิญอาจารย์เตรียมตัวก่อนเลยนะครับค่ะนะครับในช่วงนี้คุยกับท่านผู้อำนวยการหน่อยดีกว่านะคะที่เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าอีกวันที่เหลือเนี่ยจากนี้ไป4 5 6 7 8จนถึงวันที่10จะมีการแสดงอะไรที่ไหนบ้างคะโดยทั่วไปนะครับงานนี้เนี่ยจัดที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งรอบเกาะนี้ก็มีทั้งพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติโรงละครนะครับมีศาลาเฉลิมกรุงนะครับ8แห่งนะครับแล้วเราก็มีการจัดที่พารากอนรวมไปถึงศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรที่ฝั่งนู้นนะครับครับถ้าพออะไรที่คนไทยไม่เคยเห็นจะได้เห็นในงานนี้ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่แปลกก็คือว่าหุ่นเที่ยวนี้นะครับมีตั้งแต่ดูในกล่องเล็กๆนะครับจนกระทั่งถึงตัวใหญ่กว่าคน 2-3 เท่านะครับอันนี้มีหมดเลยนะครับครับขอให้เว็บไซต์ในการตรวจสอบตารางการแสดงไว้สักหน่อยได้ไหมฮะครับก็ www นะครับ harmonyworldpuppet.com นะครับตามตัวเลยครับนะครับเพราะว่าการแสดงอย่างที่บอกไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้จะมีการแสดงอีกเยอะมากมายแต่ตอนนี้การแสดงหุ่นของไทยแล้วก็การแสดงถึงมนต์ขลังถึงวัฒนธรรมถึงศิลปะแล้วก็ถึงชีวิตของหุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้ติดตามชมได้จากทางผู้ก่อตั้งคณะบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยอาจารย์นิเวศกำลังจะเชิดหุ่นให้พวกเราได้ชมกันแล้วครับเชิญฮะThank you.
าจารย์หนึ่งครับนี่คือโอ้โหมโนราบูชายันฉบับย่อเท่านั้นแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้คือมือของหุ่นอาจารย์ขอให้เขาจีบให้ดูอีกทีได้ไหมฮะขอมากโอ้โหเห็นไหมคุณโอ้โหเทคนิคที่สุดยอดมากๆนะครับธรรมดาเรานึกว่ามือเป็นแบบจีบไม่ได้นึกว่ามือแข็งๆแต่คุณผู้ชมดูถ้าคุณผู้ชมได้เห็นขออีกทีนะครับอาจารย์จีบได้ด้วยเอาปล่อยมือโอ้โหเหมือนมือคนอ่ะเป็นการพัฒนาจากหุ่นแบบโบราณนะครับให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เหมือนคนได้มากที่สุดครับครับนี่คือบทย่อเท่านั้นแต่ว่าถ้าจริงๆอยากได้เห็นแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตอกย้ำกันสักนิดนึงครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็สยามพารากอนรวมไปถึงศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรได้เว็บไซต์ที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก็คือ harmonyworldpuppet.com นะครับ1ถึง10พฤศจิกายนนี้ความยิ่งใหญ่ระดับโลกมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับกับเทศกาลหุ่นโลกนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นพรัตน์นะคะแล้วก็อาจารย์นิเวศมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เห็นความตระการตาตื่นเต้นแบบนี้ผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะแต่ว่าพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้าเดี๋ยวยังมีประเด็นข่าวสารที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับครับใช่เขาด้วยนะ